่ตกข่าว27เมษายน2565ทนายเดชาแจ้งความดำเนินคดีแต้งพงศกรและศรีสุวรรณหลังออกมาโพสต์กล่าวหาว่าเป็นทนายขยะพร้อมระบุจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความลั่นให้ไปจบที่คุกอย่างเดียว1พฤษภาคมนี้ยกเลิกเทสแอนด์โกด้านนายกย้ำทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการเดินทางเข้าประเทศรูปแบบใหม่คาดนักท่องเที่ยวเพียบหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเหตุดราม่ากลุ่มอนุรักษ์สัตว์ขอยูทูบเบอร์นำปูเสฉวนคืนทะเลหลังทำคลิปจับปูเสฉวนไปเลี้ยงที่บ้านล่าสุดยูทูบเบอร์แจ้งไม่รู้ว่าใกล้สูญพันธุ์เห็นวางขายเกลื่อนตลาดพร้อมเอาไปคืนและเป็นกระบอกเสียงช่วยอนุรักษ์ด้านวราวุธเตือนบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต้องมีสำนึกรักธรรมชาติหวั่นพฤติกรรมเลียนแบบชี้ไม่สามารถเอาผิดได้เพราะยังไม่ใช่สัตว์คุ้มครองเว้นแต่จับในเขตอุทยานผิดกฎหมายแน่นอนจีนพบการติดเชื้อไวรัส H3N8 ในมนุษย์รายแรกของโลกเป็นชายวัย4ขวบมีอาการป่วยไข้และอาการอื่นๆร่วมด้วยคาดติดเชื้อหลังคลุกคลีกับไก่และสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้เบื้องต้นอัตราการแพร่ระบาดต่ำและยังไม่เคยมีการติดเชื้อในมนุษย์มาก่อนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจข่าวช่อง8ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม